หลังจากควนงหลังเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีก2020นัดที่8ที่ผ่านมานะครับโดยเกมนี้ซัปโปโรเปิดบ้านแพ้ต่อวิสเซนโกเบย์อย่างสนุก2-3และทางชนาทิพย์ก็ได้รับโอกาสสวมปลอกแขนกับกัปตันทีมในช่วงสั้นๆหลังรับช่วงมาต่อจากฮิโรกิมิยาสวะกัปตันของทีมที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่73ของเกมแต่ก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับก่อนที่ชนาทิพย์นั้นจะนำปลอกแขนกัปตันทีมไปส่งมอบต่อให้กับทาคุมะอาราโนะรับหน้าที่ต่อจนจบการแข่งขันซึ่งหลังจากที่แฟนบอลเวียดนามเห็นชนาทิพย์สวมปลอกแขนกัปตันทีมนั้นจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันก่อนนะครับช่างแม่ง คอมเมนต์ต่อมานะครับไอ้ยา ส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าเป็นไปได้ไงวะคอมเมนต์ถัดมานะครับอันที่จริงฉันไม่รู้จักทีมซัปโปโรด้วยซ้ำรู้จักแต่วิสเซนโกเบก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ก็ทีมที่เลคงวินย้ายไปเล่นไงลุงเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับฉันไม่ได้ติดตามก็เลยไม่รู้แต่การเอาไปเปรียบกับอินิสตามันไม่เข้าท่าก็มีแฟนบอลเวียดนามที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาเอาไปเปรียบเทียบกับอินิสตาตรงไหนลุงไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับเราล้อเลียนเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันในฐานะควางไฮไทยแลนด์แต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้บินทะยานขึ้นสูงเหนือน่านฟ้าของท้องทะเลเขาได้เผชิญหน้าดวลกับอินิสตามันบ่งบอกได้ว่าเขาไม่หยุดยั้งที่จะก้าวต่อไปแต่ใครบางคนนี่สิกำลังยุ่งอยู่กับการกระโดดโลดเต้นไปรอบๆทะเลสาบแถบตะวันตกก็มีแฟนบอลของเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ชนะทิพย์เขาทำผลงานได้ดีในนามของสโมสรแต่ในระดับทีมชาติยังคง 50-50 ถ้าวัดกับควางไฮพวกเขามักจะถูกนำมาเปรียบเทียบซึ่งบทบาทของชนะทิพย์มีความคล้ายคลึงกับควางไฮในย่านอาเซียนพวกเขาต่างก็เป็นแกนหลักให้กับทีมเป็นผู้เล่นที่โค้ชสร้างขึ้นมาเป็นตัวปั้นเกมทีมชาติไทยในรุ่นของชนะทิพย์เป็นเจ้าอาเซียนในช่วง2013ถึง2016และทีมชาติเวียดนามในรุ่นควางไฮก็เป็นเจ้าอาเซียนในช่วง2ปีนี้ก็มีแฟนบอลเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์อีกคนนะครับแฟนบอลก็พากันงมงายอยู่ไงส่วนท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เหมือนกันนะครับอยากจะพูดให้ฟังอีกสักหน่อยนะคือลีกของญี่ปุ่นมันสามารถขึ้นไปโจมตีได้อย่างอิสระไม่ต้องมาห่วงพะวงกับเกมรับลองดูเกมที่เล่นกับอินเดียน้อยว่าทำอะไรได้บ้างเจอกับเวียดนาม2ครั้งถูกปิดตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบเงาเงาและตอนนี้ไปนะครับจะเป็นบทโต้วาทีระหว่างแฟนบอลเวียดนามในโลกของความเป็นจริงกับแฟนบอลเหยียนในโลกแห่งจินตนาการนะครับมาเริ่มต้นด้วยแฟนบอลเหยียนแห่งโลกจินตนาการนะครับไม่เพียงแต่การพบกับอินเดียนะเมื่อพบกับมาเลเซียมันก็อ้าปากค้างร้องไห้แง่อยากให้ลองเอาไอ้เจ้าคนแคระคนนี้มาเล่นที่ฮานอยดูสิจะมีอะไรมากไปกว่าควางไฮหรือเปล่าอย่าเอาควางไฮไปเปรียบเทียบอีกต่อไปแม้ฮีโร่ของเราไม่ได้แก่เท่าแต่ก็มีระดับที่สูง wow. แฟนบอลเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับสงสัยถ้าจะบ้าจะบอกว่าควางไฮไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้เหมือนมันงั้นเหรอการยกผลพ่ายแพ้ในกลุ่มตารางอยู่ที่3มาเป็นเครื่องพิสูจน์มันแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยดูตัวอย่างอย่างเมสซี่ลงเล่นเกมฟุตบอลโลกอย่างกับโดนปิดสวิตช์ที่พบกับไอซ์แลนด์แล้วก็โครเอเชียนั่นหมายความว่าเมสซี่ไม่มีระดับงั้นเหรอ แฟนบอลเหยียนในโลกแห่งจินตนาการมาตอบกลับนะครับเล่นอยู่แค่ใจเล็กก็นำมาตัดสินว่ามีระดับที่ดีที่สุดในอาเซียนงั้นเหรอและถ้านักเตะมันเก่งจริงแม้จะอยู่ในทีมที่อ่อนแอมันก็ยังทำอะไรได้บ้างแต่นี่ยังกับโดนปิดสวิตช์แล้วจะบอกว่าไงเอ้ามันไม่ได้มีแค่1หรือ2เกมนะแต่ยังมีอีกหลายๆเกมที่เล่นให้กับทีมชาติดูแล้วมันก็ธรรมดาแล้วคุณยกให้ว่ามันมีระดับที่ดีที่สุดงั้นเหรอความคิดของสมองนั้นดูท่าจะสั้นแฟนบอลเวียดนามก็มาตอบกลับนะครับการดูฟุตบอลควรมีความยุติธรรมอย่าปล่อยให้ความรักมาขัดขวางจิตใจในการประเมินเขาไปเล่นที่นั่นจะ 2-3 ปีแล้วและยังเป็นตัวหลักของทีมได้ลงเล่นบ่อยไม่ใช่ว่าลงเล่นแค่ไม่กี่เกมนะเว้ยคุณสามารถไปดูสถิติการแข่งขันได้เลยถ้าหากว่าฉันพูดไม่จริง
เกมที่เจอกับเวียดนามไม่โดนยิงลูกโทษก็บุญหัวแล้วแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่นักวิจารณ์บอลยังชื่นชมว่ามันอยู่ห่างไกลมากเรายังคงตามหลังลองเข้าไปดูไฮไลท์ของเขาดูแล้วกันนี่คือลิงก์กดเข้าไปดูแฟนบอลเงียนแห่งโลกจินตนาการก็เข้ามาตอบกลับนะครับแค่ไปเล่นกับทีมในเจลีกก็ยกให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในอาเซียนโดยอัตโนมัติงั้นเหรอฉันดูฟุตบอลเวียดนามมาไม่น้อยกว่า10ปีฉันไม่รู้ว่าชนาธิปเก่งแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเขายังไม่คู่ควรกับการเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในอาเซียนเมื่อมันเผชิญหน้ากับเวียดนามมันทำอะไรได้บ้างหรือเล่นกับอินเดียอย่างกับโดนปิดสวิตช์ไฟเช่นกันดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งั้นเหรอโค้ชของมาเลเซียเคยกล่าวว่าเตะกับไทยนั้นง่ายกว่ากองหลังของพวกเขาเผชิญหน้ากับชนาธิปง่ายกว่าการหยุดควางไฮตอนนี้ฉันขอถามว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่และสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าว่าแต่คุณแปลลิงนั้นมาเพื่ออะไรช่วยอะไรได้บ้างนั่นมันข่าวนานมาแล้วแฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับมึงก็ยังคงเดินวนเวียนกลับมาที่เดิมพร้อมกับข้อโต้แย้งกับกูอยู่3แมตช์ไม่อินเดียก็มาเลแล้วก็เวียดนามงั้นขอถามหน่อยเถอะว่าใครประสบความสำเร็จมากที่สุดในอาเซียน 100% แต่อย่าลากเอาช่วงที่มีการใช้นักเตะโอนสัญชาติมาล่ะเอาช่วงที่ใช้นักเตะสัญชาติตัวเอง 100% จนถึงปัจจุบันแฟนบอลเหียนแห่งโลกจินตนาการก็มาตอบกลับนะครับก็ช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกเขามีแมตช์ทางการกี่เกมกันล่ะ3เกมที่แข่งขันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติก็เห็นกันอยู่ว่า UAE แล้วก็บาเรนอยู่ระดับไหนทำไมแค่นั้นยกให้เป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนงั้นเหรอ wow. แฟนบอลเวียดนามก็มาตอบกลับนะครับงั้นก็จงดูเถิดเมื่อฉันบอกให้คุณยกชื่อผู้เล่นอาเซียน 100% ไงล่ะถ้าหากว่าดีกว่าเขาแล้วทำไมถึงกองอยู่ท้ายตารางตกรอบแรกเห็นไหมว่าผู้เล่นยังมีเกมที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่คุณกลับต้องการให้ทุกเกมนั้นมันดีไปซะหมดแฟนบอลเหียนแห่งโลกจินตนาการก็มาตอบกลับนะครับแต่ละทีมเขาก็มีวิธีการเตะแตกต่างกันและยังอยู่ในตำแหน่งคนละอย่างแถมระดับก็แตกต่างกันด้วยมันจะบอกอะไรได้ล่ะแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆหรือคุณจะบอกว่าพวกนี้ไม่เก่งเท่าชนาธิปงั้นเหรอการแข่งขันกับจอร์แดนการแข่งขันกับญี่ปุ่นคุณจะบอกว่าวันดึกไม่ดีงั้นเหรอฮุงซุงเล่นไม่เก่งว่างั้นวันเฮาล่ะวันลำล่ะแล้วบอกซิว่าจอแดนหรือญี่ปุ่นที่อ่อนแอกว่ากันควางไฮที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเอเชียนยู23และเอเชียนครับนั้นยังไม่พอที่จะเทียบกับชนาธิปในช่วง2ปีนี้งั้นเหรอควางไฮฮุงซุงโชว์ฟอร์มใน4เกมหรือถ้วยเอเชียน้อยไปกว่าชนาธิปว่างั้นไม่ต้องพูดถึงนักเตะจากมาเลเซียฉันลืมชื่อไม่รู้ว่าชื่อซาฟรีอะไรสักอย่างจำไม่ได้เห็นมันแล้วนั่นแหละฉันคิดว่ามันถึงจะแพ้ชนาธิปแฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมควางไฮโอ้โหดีเหลือเกินก่อนอื่นฉันขอยืนยันก่อนว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของควางไฮหรือแม้แต่ฮุงซุงเองก็ตามและไม่ปฏิเสธว่าพวกเขาก็เป็นนักเตะเบอร์ต้นๆของอาเซียนเหมือนกันแต่การที่คุณบอกว่าควางไฮฮุงซุงเหนือกว่านั้นงั้นขอถามหน่อยควางไฮฮุงซุงหรือแม้แต่ซาฟรีอะไรนั่นมีใครได้ลงเล่นเป็นตัวหลักในสภาพแวดล้อมของฟุตบอลชั้นนำเอเชียอย่างญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าสรุปคือเถียงกันยังไม่เสร็จเลยนะครับยาวเหยียดเลยแปรไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนวนอยู่แต่กับที่เดิมบอกแต่ว่านักเตะเวียดนามเหนือกว่ายกทั้ง FIFA Ranking FFC Game มาเถียงเขาข้างๆคู่วนอยู่แต่กับที่เดิมบอกแต่ว่าชนาธิปทำอะไรได้บ้างแต่มันไม่ถามตัวเองบ้างเลยว่าขนาดไทยไม่ได้ส่งผู้เล่นมาร์คตัวประกบควางไฮนามันทำอะไรได้บ้างไม่รู้อะไรของมันเหมือนกันเดี๋ยวไปดูคนอื่นกันดีกว่านะครับ ไปที่คอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าหากว่าดวล1ต่อ1กับชนาธิปนั้นยากที่จะได้บอลจากเขาต้องใช้ตัวผู้เล่นอย่างฮุยดุงหรือไม่ก็ตัวนั้นเข้ามาร์คประกบเบียดปะทะตัดเกมWow. ส่วนท่านต่อมานะครับเป็นใครวะทำเป็นไข่สื่อคอมเมนต์ที่8นะครับฉันรักประเทศนะแต่ชายคนนี้ยังคงเป็นอันดับ1ในอาเซียนคอมเมนต์ที่9นะครับใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เวียดนามเราต้องยอมรับไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับเกลียดนะ
แต่ไม่สามารถปฏิเสธพรสวรรค์ของมันได้คอมเมนต์ต่อมานะครับที่ผ่านมาเคยเคี้ยวได้อย่างอร่อยอร่อยแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถเคี้ยวมันได้เหมือนเดิมก็มีแฟนบอลเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับแม้แต่กัปตันของญี่ปุ่นอย่างโยชิดะยังบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกินไทยแล้วก็เวียดนามได้อย่างที่เคยผ่านมาคอมเมนต์ถัดมานะครับพากันสร้างภาพไม่ชอบญี่ปุ่นเลยพากันดูหมิ่นสถานะของเขาส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าก็แค่นั้นช่างแม่งไม่ต้องไปใส่ใจคอมเมนต์ถัดมานะครับได้ดวลกับอินิสตาโอ้สุดยอดไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับรู้สึกเหมือนว่าญี่ปุ่นจะชอบไทยมากกว่าเรานะคอยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างและยังช่วยเหลือคนไทยหรืออาจจะเป็นเพราะนิชิโนะก็มีแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เพราะคนไทยทำผลงานได้ดีไทยส่งออกนักเตะไป3คนไม่ว่าจะเป็นชนาธิปบุญมาทันแดงดาทุกคนมีฟอร์มการเล่นที่ดีบวกกับการประชาสัมพันธ์โปรโมทที่ยอดเยี่ยมดังนั้นผู้คนรุ่นหลังๆจึงให้การยอมรับพวกเขามากขึ้นในเวียดนามมีคองวินที่ไปสร้างชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยแต่หลังจากเจมกีเอาตัวกลับมาญี่ปุ่นก็ไม่สนใจที่จะเหลือบมามองอีกต่อไปนะไอ้เจ้าหมอนี่มาเถียงเขาอีกแล้วนะครับเล่นแค่เจลิกก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนงั้นเหรอก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ใช่เขาดวลกับอินิสตาแล้วก็โพดอสกี้เลเวลมันคนละชั้นแฟนบอลเงียนแห่งโลกจินตนาการก็มาตอบกลับนะครับแพ้อินเดีย 1-4 อยู่เลเวลไหนล่ะแพ้มาเลเซีย 1-2 อยู่เลเวลไหนกันแฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับถ้าจะเอาแพ้ชนะแค่1เกมมาเถียงงั้นก็ถามน้อยควงไฮที่เคยแพ้ไทย 1-6 นั่นล่ะแฟนบอลเงียนแห่งโลกจินตนาการก็มาตอบกลับนะครับแล้วมีใครพูดบ้างเปล่าว่าควงไฮเป็นนักเตะอันดับ1ของอาเซียนที่พูดมามีสมองหรือเปล่าแฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับดูเหมือนว่ามึงจะไม่ได้เรียนหนังสือนะส่งนักเตะไปเล่นลีกชั้นนำอย่างเจ1ตอนนี้ในอาเซียนมีใครที่เขาไปเล่นบ้างเปล่าแฟนบอลเงียนแห่งโลกจินตนาการก็มาตอบกลับนะครับบ้าหรือเปล่าเล่นแค่เจลิกก็หาว่าเป็นอันดับ1ของอาเซียนงั้นเหรอแฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับถ้าจะเสียสตินะมึงสมองในการคอมเมนต์ของมึงฮาจริงๆมีใครในอาเซียนได้ลงเล่นทีม J1 บ้างเปล่าและพาทีมอยู่ท็อปตารางของ J1 แฟนบอลเงียนแห่งโลกจินตนาการก็มาตอบกลับนะครับถ้าพวกเขาไม่มาซื้อนักเตะแล้วจะไปเตะ J1 ได้อย่างไรมึงสมองพิการหรือเปล่า wow. แฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับโอ้สมองของมึงน่าจะฟอ เขาสามารถซื้อใครก็ได้ว่างั้นแล้วทำไมมึงไม่บอกเลยล่ะว่าลาลิก้าพรีเมียร์ลีกไม่มาซื้อนักเตะอาเซียนก็มีแฟนบอลเวียดนามอีกคนนะครับเข้ามาตอบกลับเหมือนกันมันประเมินประเทศไทยต่ำเกินไปได้คะแนนจาก2เกมที่เล่นกับไทยเลยทำให้มันมั่นใจมากเหลือเกินแถมยังบอกนะว่ามีข้อเสนอมาจากญี่ปุ่นแต่ไม่ไปเพราะด้วยเหตุผลครอบครัวทางวัฒนธรรมกูถามจริงๆว่าไอ้หมอนี่มันอ่านหนังสือพิมพ์เข้าใจอะไรบ้างเปล่าวะเอาเป็นว่ามันก็ไม่ยอมลงเถียงเขาอยู่นั่นแหละนะครับเราไปดูคนอื่นต่อกันดีกว่านะครับไม่ขอปฏิเสธว่าคนนี้เขาเก่งจริงและยังมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่ดีในเกมที่พบกับเวียดนามแม้จะถูกมาร์คตัวประกบแต่ก็ยังสามารถจ่ายบอลได้หลายต่อหลายครั้งคอมเมนต์ที่18นะครับมีอีกนะธีรธรนั้นก็เก่งมากเช่นกันคอมเมนต์ที่19นะครับต้องบอกเลยว่าชนาธิปเขาโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆและธีรธรก็ทำได้ดีเช่นกันและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เห็นชนาธิปสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมล่าสุดที่ผ่านมาว่าแต่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับI look at people and I wonder all day
who are you and you and I the one in your way? And then I think about myself and I state I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. You out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Eggs you can hunt, you key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all that I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. Listen for the doubt, then call.